สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับหัวไร่ไปนา Channel เกษตรมือใหม่ใครๆก็ทำได้สำหรับ EP นี้จะเป็น EP เลี้ยงวัวฉบับมือใหม่นะครับเกี่ยวกับการขยายคอกเนาะการขยายคอกในวันที่2นะครับวันนี้ผมจะมาล้อมรั้วที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับที่ผมได้ตั้งเสารั้วไปแล้วนะครับมาดูบรรยากาศการล้อมรั้วสำหรับวันนี้กันเลยไปกันเลยครับมาดูการใส่ไม้รั้วนะครับผมใช้แบบนี้เลยนะครับก็คือเสาต้นนี้นะครับเสาต้นนี้จะเป็นเสา150นะครับหลังจากฝังเรียบร้อยนะเป็นเสา2เมตรนะครับฝังลง50นะมันจะเหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็เหลือตรงหัวไว้เนี่ย10เซนนะครับนี่ท่อนที่1นะครับ10เซนนะครับพอท่อนที่2เนี่ยห่างกัน40เซนนะครับแล้วก็ท่อนที่3นี่ก็ห่างกัน40เซนเนาะส่วนท่อนล่างสุดก็คือห่างกันนะครับ30เซนนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็น1 2 3 4ก็จะเป็น4ท่อนนะครับก็จะเห็นเนาะสังเกตว่าตรงนี้นะครับห่างกัน30เซนนะครับก็คือกันวัวเด็กเนาะกันวัวเด็กรอดไปรอดมานะครับผมก็เลยต้องใช้ถี่นิดนึงนะครับส่วนตอนนั้นก็คือ50เซนเนาะก็จะเหลือหัวไว้10เซนนะครับกันมันหลุดออกเนาะโอเคครับมาดูบรรยากาศการล้อมรั้วได้เลยครับสำหรับวันนี นี้เป็นวันที่2แล้วนะครับในการทำรู้ว่านะครับก็มาดูว่าลักษณะการที่ผมมัดหรือยึดนะครับยึดทำยังไงเนาะรวดตัวนี้เป็นเบอร์14นะครับใครที่อยากจะทำเหมือนผมก็ได้เลยนะครับรวดเบอร์14กิโลละ55บาทนะครับผมซื้อมา10กิโลก็500กว่าบาทเนาะเวลายึดนะครับผมก็จะพันรอบนะครับลำต้นไผ่นะครับ2รอบนะครับ1 2นะครับแล้วผมก็ร้อยนะครับร้อยนี่เลยนะครับร้อยมาเส้นนึงก่อนนะครับร้อยมาเส้นนึงตรงนี้เนาะแล้วก็มาพันรอบ2รอบตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับดึงเสร็จมันก็จะมีข้างนึงใช่ไหมครับข้างนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างนึงที่พันมามาล้อมเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาหมุนตรงนี้เนาะก็จะแน่นนะครับก็จะแน่นหรือใครมีวิธีรัดแบบอื่นก็เอาที่เราสะดวกเนาะแต่ผมใช้วิธีแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ดึงไม้กับเสาติดกันนะครับมันจะไม่ลูดไปลูดมาเนาะครับการล้อมรั้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ใช้เวลาในการล้อมผมกับพ่อนะครับผมไม่ได้จ้างแรงงานที่ไหนเลยนะครับผมมี2แรงงานนะครับผมพ่อนะครับ2คนเนาะก็ใช้เวลาในการล้อมนะครับประมาณ3วันนะครับ3วันเสร็จเนาะจริงๆถ้าทำจริงๆก็คง2วันนั่นแหละแต่ผมไปทำอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็จะสรุปค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายว่าผมล้อมรั้วเนี่ยผมใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะมีเสานะครับเสาหน้า4นะครับความสูง2เมตรเนาะความสูง2เมตรผมก็ฝังไปเป็นประมาณ50เซนนะครับต้นนี้เขาขายอยู่ที่150บาทนะครับผมซื้อมา45ต้นก็
เป็นเงิน 6,000 กว่านะครับ 6,000 กว่าแล้วก็ต่อไปก็คือลวดนะครับลวดในการยึดนะครับผมใช้ลวดเบอร์14เนาะก็กิโลละ55บาทผมใช้ประมาณ10กิโลนะครับ10กิโลเนี่ยก็ประมาณ550บาทนะครับแล้วก็ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่นะครับจะขายไม่ได้เลยไม้ไผ่ผมซื้อมาลำละ30บาทนะครับลำละ30บาทตัวนี้ผมใช้ไปประมาณ60ลำนะครับ60ลำนะครับก็ประมาณ 1,800 นะครับ 1,800 บาทนะครับแล้วก็จะมีสกรูนะครับสกรูยิงไม้เนาะก็จะมีขนาด3นิ้วกับ4นิ้วนะครับแบบนี้นะครับผมจะไม่ใช้ตะปูตอกเนาะเพราะว่ามันจะเรียกว่าการยึดติดมันจะไม่ดีเหมือนสกูขันยิงนะครับสว่านยิงเลยนะครับตัวเนี้ยกล่อง3นิ้วเนี่ย100ดอกนะครับ100ตัวอยู่ที่ประมาณ240บาทถ้า4นิ้ว1กล่องเนี่ยอยู่ประมาณ250บาทเนาะส่วนเสานะครับเสาที่ผมเอามาค้ำยันนะครับตรงระหว่างของเนาะเพราะว่าถ้าใช้เสาปูนมันก็จะไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นน้ำนะครับมันก็จะฝังลำบากผมก็จะเสาตัวเนี้ยนะครับผมซื้อมาต้นละ20บาทนะครับ20บาทเป็นเสาไม้ไผ่ใหญ่เนาะไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกอะไรนะครับไม้ไผ่ต้นใหญ่4เมตรนะครับผมก็จะมาฝังลงนี้นะครับฝังแล้วก็ยึดสกูยึดเข้าไปนะครับเนื้อที่นะครับที่เห็นเนี่ยเนื้อที่ที่ผมล้อมนี่ก็น่าอยู่ประมาณสัก100ตารางวาได้มั้งครับน่าจะประมาณนั้นนะตามที่เห็นเนาะ100ประมาณ100ตารางวาเนาะหรือ100กว่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกับการฝังเสานะครับล้อมรั้วให้น้องวัวได้ออกมาเดินเล่นกินหญ้าก็จะเห็นนะครับเขาก็จะออกมาข้างนอกกันเขาก็จะสุขสบายขึ้นดีกว่าอยู่ในคอกเนาะเพราะว่าจุดประสงค์ก็คือผมไม่ได้เลี้ยงวัวผูกนะครับผมจะเลี้ยงวัวขังคอกนี่แหละนะครับแต่ขังคอกของผมก็คือว่าผมก็จะมีสถานที่เขาเดินเล่นนะครับแค่นั้นเองนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปถัดๆไปเนาะวันนี้ผมวสันต์น้อยขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการมุงนะครับขยายหลังคาเนาะก็ติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ